จ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานอาหารกันที่นี่ที่ร้านชาลีมาบุฟเฟ่นะจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมากินกุ้งเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะกินกุ้งได้ทั้งหมดกี่ตัวน็อกกุ้งนะคะกุ้งจะสดจะอะไรต่างเราต้องเอากุ้งมาน็อกใส่น้ำแข็ง wow. มันก็จะมีความสดทางตาวันนี้เราจะกินกุ้งให้ได้ประมาณ60ตัว What? Oh, no. พนักงานน็อกกุ้งของเรา huh? แล้วก็คอยแกะกุ้งให้เราด้วยเรามีหน้าที่กินพอกุ้งมันไม่ขยับเราก็จะเอาขึ้นมาใส่ตะกร้า yeah. จากนั้นเราก็จะไปย่างที่เตา yeah.นี่กุ้งประมาณ15ตัวเดี๋ยวเราจะกินกุ้งตัวนี้ภายใน1นาทีให้หมด What? ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวตอนนี้เรากำลังทำจานที่2ประมาณ15ตัวเช่นกันตัวใหญ่มากว้าวความใหญ่ของตัวนี้ตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วอีก1จานเรากำลังทำขึ้นมาอีก1จานจะเริ่มกินในจานที่สองนะจ๊ะจานที่2หมดแล้วแล้วไปดูจานต่อไปอันนี้จานสุดท้ายคนกำลังช่วยกันแกะกุ้งจานกุ้งที่เรามาจานสุดท้ายประมาณ21ตัว What?
และแล้วก็ตัวสุดท้ายจ้า What? แล้วก็จะปิดท้ายด้วยไอศกรีมเราก็มีไอศกรีมช็อกโกแลต5ลูกแล้วก็วานิลา5ลูก10ลูกพอดีก็ถือว่าวันนี้เราก็กินได้นิดหน่อยกินไม่ได้เยอะปกติเราเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะวันนี้เราก็เลยมาชิมดูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอคลิปหน้ามาคอยดูว่าเราจะไปกินอะไรที่ไหนอะไรยังไง